นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นปวกไหมคะปวกเดินเต็มไปหมดเลยค่ะสูตรนี้นะคะใช้กำจัดปวกได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะคะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวไม่จิ้มซูมให้ดูนี่ปวกค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆหมดทั้งแถวเลยค่ะเห็นไหมคะเรียบเลยค่ะนี่ยังไต่อยู่นิดนึงบ้านไหนมีปวกนะคะใช้สูตรนี้นะคะกำจัดปวกได้ค่ะเพื่อนๆไม่เป็นอันตรายนะคะยิ่งหน้าฝนนะคะปวกนะคะจะขึ้นแถวๆข้างๆบ้านเรานะคะนี่ค่ะปวกจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าใช้ผลได้ดีค่ะนี่ตัวปวกเห็นไหมคะเพื่อนเรียบเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตามขื่อบ้านนะคะปวกขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวรอเอาไม้นะคะเขี่ยดูว่ามีด้วยมีตัวด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวปวกเห็นไหมคะเป็นทางยาวเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าบ้านหลังไหนนะคะที่เป็นไม้อ่ะค่ะจะมีปวกนะคะยิ่งหน้าฝนนะคะยิ่งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะปุ๊นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นปวกไหมคะขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะตามเสานะคะยิ่งหน้าฝนนะคะจะยิ่งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆก็ฉีดน้ำยาที่เราผสมมานะคะลงไปเลยค่ะแต่ว่าเราต้องใช้ไม้หรือใช้อะไรนะคะเอาดินนะคะออกก่อนนะคะให้เห็นตัวปวกก่อนนะคะถึงจะฉีดเขาถึงจะได้ผลดีนะคะอยู่ตามเสาเป็นไม้นี่กินไม่มีเหลือเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะขาวๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่มันจริงฉีดพ่นน้ำยาให้เห็นเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำน้ำยานะคะกำจัดมดปวกไล่แมลงกันนะคะแบบง่ายๆด้วยวิธีธรรมชาติค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะปลอดภัยนะคะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะโดยที่เรานำวัสดุนะคะอยู่ในครัวเรือนของเราแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะก็จะมีนะคะเกลือค่ะเกลือ1ขีดนะคะน้ำเปล่านะคะ1ลิตรนะคะแล้วก็สารจับนะคะจับใบนะคะจับตัวมดแมลงของเรานะคะก็คือน้ำยาล้างจานค่ะบ็อกกี้นะคะสำหรับฉีดพ่นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะที่สำหรับผสมนะคะผสมน้ำยาของเรานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆ นะคะนำเกลือนะคะ1ขีดนะคะเทลงไปเลยค่ะผสมกับน้ำนะคะ1ลิตรนะคะคนนะคะให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะสามารถนะคะไล่ได้ทั้งมดแดงมดนะคะปวกนะคะแล้วก็แมลงต่างๆด้วยนะคะหลังจากที่น้ำเกลือเราละลายแล้วนะคะให้ใส่น้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากที่คนน้ำเกลือเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นสารจับใบจับตัว
กับแมลงนะคะจะทำให้สารน้ำยาของเราจะทำให้น้ำยาของเราเนี่ยค่ะจะไปเกาะติดกับตัวมดปลวกแมลงนะคะจะได้ผลดีค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นำใส่ฟอกกี้นะคะไปฉีดพ่นได้เลยนะคะช่วงนี้มดเยอะค่ะเทเลยค่ะนี่น้ำ1ลิตรนะคะเป็นสูตรแบบง่ายๆค่ะของใช้นะคะในครัวเรือนเราทั้งนั้นเลยค่ะหาง่ายนะคะเพื่อนๆประหยัดเงินด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับเด็กนะคะเด็กๆนะคะไม่เป็นอันตรายค่ะบ้านไหนมีเด็กเล็กๆนะคะสามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะเขย่านิดนึงค่ะนำไปใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นมดไหมคะมดแดงนะคะจะเป็นตัวปัญหามากเลยนะคะสำหรับที่บ้านของเรานะคะเวลาเราปลูกต้นไม้มีต้นไม้เยอะค่ะเขาจะชอบมาทำรังค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดินเป็นแถวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ำยาของเรานะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยนะคะมดแดงตัวใหญ่นะคะใหญ่มากเลยดูสิคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะเขาก็ไต่หนีกันเขาหยุดนิ่งเลยค่ะนี่นะคะเขาจะขึ้นมดแดงนะคะจะชอบมากัดกินใบพืชผักของเรานะคะเยอะเลยนะคะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนบ้านไหนก็มีนะคะมดแดงเนี่ยค่ะถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะนะคะเขาก็จะชอบนะคะมาเกาะอยู่ตามต้นไม้กิ่งไม้ของเราค่ะเวลาเราเดินผ่านนะคะก็จะกัดนะคะเจ็บมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเด็กๆนะคะมาวิ่งเล่นลองใช้สูตรนี้ดูนะคะเป็นธรรมชาติปลอดภัยค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะต่อเด็กนะคะสูตรง่ายๆนะคะใช้ทำเองที่บ้านนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่ายๆนะคะประหยัดค่ะอยู่ในครัวของเรานี่เองค่ะเขาแตกเฮือกันเลยค่ะเพื่อนๆได้ผลดีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสลบเหมือดไปเลยนะคะอยู่กับที่เลยเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะใบนี้นะคะเนี่ยค่ะ1 2 3ไปแล้วค่ะ3ตัวแล้วค่ะนี่ลองอีกทีดีลองหน่อยนะคะชอบมากัดต้นไม้ใบไม้ใบผักของเราโหเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะชัดเลยค่ะ1 2 3 4ค่ะไปแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ